มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับเริ่มไลฟ์แล้วคุณวิรู้เปล่าว่าภาพแบ็คกราวด์ข้างหลังโค้ชเคยทำมาเป็นแบ็คกราวด์ด้วยตอนนี้อยากไปเมืองนอกไปรับเงินล้านค่ะครับอ่ะนะครับตอนนี้ไลฟ์แล้วนะครับใครที่เข้ามาเนาะนะครับเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับเนื่องจากวันนี้ก็นะมีปัญหาเรื่องเทคนิคนิดหน่อยนะครับเทคนิคนะครับเครื่องมือนิดหน่อยนะครับตั้งแต่ครูแล้วก็มาครูวิด้วยนิดนึงของโค้ชก่อนเลยนะครับอ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเนาะครับทักทายกันมายามดึกๆนะครับตอนนี้เลขสวยมากๆ 3:09 นนะครับขอบคุณที่ยังรอกันอยู่เนาะบางคนบอกเอ๊ะจะมาหรือเปล่านะครับบางคนบอกเอ๊ะจะมาหรือเปล่านะครับเราก็มานะครับอาจจะชาวบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยกันนะตรงนี้ขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับเข้ามาแล้วนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับได้ยินเสียงครูชัดเจนไหมนะครับครูวิทักทายลูกศิษย์หน่อยทักทายผู้ที่เข้ามาดูไลฟ์หน่อยสวัสดีค่ะเศรษฐีเงินล้านค่ะครูวิกำลังหาไลฟ์ครูวิก็มองกล้องซูมนะอย่าไปมองกล้องอะไรนะครับแล้วก็ถ้ามีโทรศัพท์ก็เอาโทรศัพท์อีกเครื่องมีใช่ไหมมาดูคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าค่ะแต่ว่าปิดเสียงทั้งสองที่แล้วทำไมมันยังได้ยินเสียงอีกอะคะได้ยินเสียงในไหนเอ่ยในโน้ตบุ๊กหรือเปล่าในโทรศัพท์ครูวินี่แหละเราก็ต้องปิดเสียงโทรศัพท์ครับสามารถดูคอมเมนต์ได้โอ้วันนี้เข้ามารัวมากๆแม่สงสัยมารอครูวิแน่เลยใช่ไหมนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยกันแชร์คนละ2แชร์เนาะวันนี้หัวข้อบอกเลยว่า11วิธีโฟกัสเงินเข้าบัญชีนะครับเตรียมเอาบุ๊กแบงค์มาไว้ใกล้ๆด้วยนะวันนี้ใครมีบุ๊กแบงค์รู้จักบุ๊กแบงค์ไหมสมุดบัญชีธนาคารของตัวเองนะครับมีกี่เล่มเอามาวางไว้ใกล้ๆไม่ว่าเล่มนั้นจะมีเงินหรือไม่มีเอามาวางไว้ใกล้ๆตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมก่อนเดี๋ยวอยู่ไหนสมุดบัญชีธนาคารเดี๋ยวจงมานะครับขออนุญาตเดินไปนำสมุดบัญชีธนาคารมาไว้ใกล้ๆได้ไหมนะแป๊บหนึ่งได้ป่ะนะครับสมุดบัญชีเขียนรหัสใช่ไหมคะ นะครับใครที่เข้ามาแล้วนี่กระเป๋าใส่สมุดบัญชีธนาคารนะครับรู้ไหมว่ากระเป๋าใบนี้ได้มาตอนไหนเอ๊ะครูวิทย์ได้ไปอยู่ด้วยในเหตุการณ์นี้หรือเปล่าใครที่เห็นกระเป๋าใบนี้ครูอ่ะครูวิทย์ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจตอนไหนอะคะอ๋อแสดงว่าครูวิทย์ยังไม่มานะครับกระเป๋าใบนี้หลายปีมากๆเลยได้มาจากท่านเจ้าอาวาสวัดช้างวัดอะไรเนาะวัดช้างเคียนหรือเปล่าไม่แน่ใจอะครับอยู่ที่แถวโรงแรมทาโรงแรมคุ้มภูคำที่โค้ชไปจัดคลาส1นะครับให้ครูวิก็ไปนี่แต่ว่าครูวิไม่ได้มาวัดนี้พร้อมกันหรือเปล่าวัดจำได้ไหมวัดช่างเคียนที่วัดท่านเจ้าอาวาสให้กระเป๋าเนี่ยคนละใบจำไม่ได้ครูวิจำไม่ได้โอ้โหโค้ชจำได้นะเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสให้กระเป๋ามาเราก็เลยแบบได้กระเป๋าไว้ใส่แบบอะไรบางอย่างนะครับใส่ลอตเตอรี่เงินล้านนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะส่งพลังงานบวกๆได้เลยนะครับคนละ9ประโยค9พลังงานแล้วก็ใครยังไม่เตรียมสมุดบัญชีนะครับนำสมุดบัญชีมาด้วยนะครับเอามาวางไว้ใกล้ๆอย่างน้อยจะได้รู้เคล็ดลับวันนี้11วิธีโฟกัสเงินเข้าบัญชีใครก็ต้องบัญชีเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมุดบัญชีดูหน้าบุ๊กแบงค์ด้วยนะครับว่าชื่อบัญชีเป็นของใครนะครับเอาให้ชัดเจนนะครับเกี่ยวไหมอ่ะน่าจะเกี่ยวเนาะนะครับเดี๋ยวขอสวัสดีอย่างเป็นทางการหน่อยเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนนะครับมาเจอกันเวลาที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดนะครับในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณพลังงานบวกๆที่ส่งกันเข้ามานะครับแล้วก็ใครยังไม่แชร์นะครับบอกเลยว่าแอบงอนนะครับครูวิงอนเราหรือเปล่านะครับไม่งอนค่ะโชคดีครูวิลองดูคอมเมนต์หน่อยว่ามีใครส่งพลังงานบวกมาแล้วบ้างบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสุพิตาบอกว่าฉันให้อภัยตัวเองนะคะคุณพรเพ็ญสวัสดีค่ะครูวินะคะ
เข้ามากันเยอะเลยครูแอดช่วยอ่านพลังงานบวกๆหน่อยครับที่สุดค่ะครูวิอ่านพลังงานบวกๆหน่อยคุณน้ำบอกว่าฉันภาคภูมิใจในตัวเองทุกวันค่ะว้าวคุณน้ำพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีคุณครูทั้งสองท่านค่ะครับทดตอนส่งพลังงานที่หนึ่งเข้ามาเนาะครูวิวันนี้มากันแบบเยอะมากแล้วก็คนไหนที่แชร์ไป2แชร์แล้วช่วยพิมพ์บอกครูนิดนึงนะครับบอกโค้ชนิดนึงว่าแชร์2แชร์แล้วค่ะแชร์2แชร์แล้วครับคุณเล็กลอตโต้คุณโสภิตานะครับแล้วก็พิมพ์ XO XO เข้ามาด้วยนะไม่ใช่ OX นะนะครับ XO XO แล้วกด Enter แล้วก็สุดปัง Enter แล้วก็อะไรนะ GGG นะครับ Enter นะคะส่งกันเข้ามาเนาะวันนี้หัวข้อเกี่ยวกับเรื่องโฟกัสเงินเข้าบัญชีเมื่อกี้ครูบอกพวกเราว่าให้เตรียมสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของตัวเองแล้วเนี่ยเอามาวางไว้ใกล้ๆคนไหนมีบุ๊กแบงค์แล้วบุ๊กแบงค์ก็คือสมุดบัญชีธนาคารน่ะที่เป็นชื่อของตัวเองนะครับช่วยพิมพ์คําว่าบุ๊กแบงค์รัวๆนะครับหรือว่าบุ๊กแบงค์เงินร้านรัวๆรัวๆนะครับจะได้เข้าใจตรงกันจะได้รู้ว่าพร้อมแล้วบางคนบอกครูขาขออนุญาตไปเปิดกรุสมุดบัญชีธนาคารก่อนค่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะหลังจากที่ใช้ออนไลน์เนี่ยสมุดบัญชีธนาคารแทบไม่ได้ใช้เลยเอามาใช้หน่อยมาจับหน่อยนะนะครับอ่ะวันนี้ครูวิมีอะไรเด็ดๆนะครับมาแบ่งปันพวกเราเตรียมจดได้เลยไหนคนไหนพิมพ์แบงค์รัวๆหรือยังบุ๊กแบงค์รัวๆนะครับครูวิช่วยอ่านพลังงานบวกๆหน่อยครับหลายคนส่งกันมารัวๆมากๆคุณน้ำบอกว่าฉันเป็นคนโชคดีคนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันครอบครัวฉันโอ้คนลุกเลยคุณโสภอ๋อข้อความเลื่อนค่ะคุณยายจุ๊บมาด้วยค่ะฉันโชคดีตลอดเวลาว้าวขนลุกเนาะนะครับคุณติ๊กกัญญาดาบอกบุ๊กแบงค์รัวๆค่ะต้องเติมคําว่าเงินล้านด้วยนะบุ๊กแบงค์รัวๆยังไม่พอต้องบุ๊กแบงค์เงินล้านค่ะนะครับคุณกุ๊ก CEO เนาะพลังงานที่2เข้ามาชื่นภูมิใจในตัวเองใช่มั้ยครับขอบคุณว่าอันนี้ต้องคุณอิงอิงใช่ไหมแม่พิมพ์ตรงใจมากๆบุ๊กแบงค์เงินล้านต้องเติมคำว่าเงินล้านด้วยนะเพราะมันก็จะเหมือนบุ๊กแบงค์ทั่วไปครูต้องขออภัยนะครูแบบคิดเร็วพูดเร็วไปนิดนึงว่าบุ๊กแบงค์รัวๆช่วยพิมพ์คำว่าบุ๊กแบงค์เงินล้านรัวๆรัวๆคือกำลังดูสมุดบัญชีอุ๊ยเดี๋ยวเขาจะเห็นหน้าปกสมุดบัญชีเราคือครูจะบอกว่าสมุดบัญชีอ่ะเราสามารถใส่โพสต์อิทในแต่ละเล่มได้ครูไม่เขินเลยนะเวลาเอาสมุดเนี้ยไปที่ธนาคารนะครับคือเวลาเราไปปรับบางทีมันปรับไม่ได้จากเครื่องอัตโนมัติอ่ะเราก็ต้องไปเคาน์เตอร์ใช่ไหมแล้วหน้าสมุดบัญชีธนาคารโค้ชจะเขียนเป้าหมายของตัวเองเอาไว้แปะไว้แบบเบลอเบลาแล้วก็จำนวนเงินไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะมองดูอุ้ยยังอีกไกลไหมครับพี่หรือว่าใกล้แล้วนะครับเขาก็ไม่แซวหรอกแต่ว่าเราก็แบบว่าให้เขาเห็นหน้าปกเขาก็มองหน้าเราแล้วก็โฟกัสว่าคืองานนี้นะเท่านี้นะนะครับเราก็เอ๊ะทำไมเครื่องมันใช้กับอัตโนมัติไม่ได้ก็ไม่อยากขึ้นไปที่เคาน์เตอร์แบงค์นะเราก็แบบแต่มันเครื่องมันใช้ไม่ได้ไงเราก็ต้องไปอัพพาสบุ๊กก็ต้องไปที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมให้เขียนเรียกว่าต้องไปยืนยันกับเจ้าของไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าจะต้องให้เงินของเราครูแนะนำให้พวกเรานะครับใครมีสมุดบัญชีธนาคารของตัวเองอ่ะนะครับบางคนอาจจะมีประมาณ10เล่ม100เล่มก็แล้วแต่วันนี้ก่อนที่เข้าเรื่อง11วิธีโฟกัสเงินเข้าบัญชีนะครับครูขอให้ผู้คนนะครับหยิบสมุดบัญชีธนาคารมาสัก1บัญชีแล้วก็หากระดาษเล็กๆเดี๋ยวเตรียมก่อนนะครับแล้วก็เอาเงินมาด้วยนะคะเงินเดี๋ยวเงินอย่าเพิ่งเอาสมุดบัญชีก่อนนะครับเงินเดี๋ยวก่อนอันนี้สมมติว่ามันมีโพสต์อิทเนี่ยโค้ชก็จะไปซื้ออะไรแบบเนี้ยมันจะมีแบบขายตามร้านทั่วไปอ่ะโพสต์อิทสีสันสวยงามนะครับหรือว่าสีส้มก็ได้แล้วแต่นะครับหรือว่าคุณจะเอากระดาษ A4 มาตัดเล็กๆ เขียนเป้าหมายของคุณเอาไว้ก่อนนะครับจำนวนเงินที่คุณต้องการแล้วก็เงินเนี้ยเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับโค้ดเขียนอย่างนี้เลยนะเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยแต่ไม่ได้กำหนดว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีนะเขียนแค่ว่าเป้าหมายเนี้ยสำหรับเรื่องอะไรจำนวนเงินเท่าไหร่โอเคนะครับแล้วก็แปะพอแปะไว้แล้วเนี่ยแปะไว้ที่หน้าสมุดบัญชีธนาคารของเราแล้วเนี่ยนะครับให้เอาเทปใสถ้าคุณยังไม่มีเทปใสคืนนี้ก็วันพรุ่งนี้ก็ได้เทปใสอ่ะแปะทับไอ้ตรงนี้อีกทีนึงเพื่อให้กระดาษมันไม่เปื่อยเข้าใจไหมครับเหมือนเราซีนด้วยเทปใสอีกรอบนึง
นะครับมันก็จะแบบมันระยิบระยับใช่ไหมเวลาเราดูอย่างเงี้ยจับปกบัญชีก็อุ้ยมันจังเลยนะคะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเห็นแวบๆเป้าหมายของเรานะครับไม่ได้นะนะครับเป้าหมายใครเป้าหมายมันนะคะอันนี้หนึ่งเรื่องนะครับให้ทำก่อนที่จะเข้าสู่11วิธีนะครับคนไหนรู้วิธีแล้ววิธีแรกอันนี้เสริมนะอันนี้เป็นโบนัสนะครับให้เขียนเอาสมุดบัญชีนะครับมาแปะไว้แบบที่โค้ดบอกเขียนเรื่องที่คุณต้องการบางคนบอกเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องโชคลาภหรือว่าเรื่องการท่องเที่ยวรางวัลชีวิตแต่ละสมุดบัญชีก็คนละเล่มไปโอเคไหมครับโค้ดก็จะมีไว้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการพัฒนาตัวเองนะครับก็จะมีอยู่ในบัญชีนี้นะครับโอเคนะใครมีแบบเป้าหมายเรื่องการพัฒนาตัวเองบ้างหรือว่ารางวัลชีวิตนะครับเดี๋ยวถ้าเรามาพูดถึงเรื่องนี้จริงๆครูวิเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยให้รางวัลชีวิตตัวเองใช่ไหมคะใช่ไหมหลังจากที่มาเรียนกับโค้ชจอห์นนี่บอกว่าต้องมีรางวัลชีวิตโค้ชไม่ได้เป็นคนคิดเองนะว่าเป้าหมายในชีวิตเราต้องมีรางวัลชีวิตจากใครรู้ไหมอาจารย์วอร์เรสดีวอลเทลคนที่เขียนหนังสือ The Science of Getting Rich ศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยแบบยั่งยืนครูวิก็เคยเห็นหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งรู้จักลอนเดอร์เบิร์นไหมกดแรงดึงดูดคนที่เขียนกดแรงดึงดูดเขาอ่าน The Science of Getting Rich ก่อนเขาก็เลยไปตื่นรู้เรื่องว่าก็เลยไปตีความว่าให้มันเป็นแบบเรื่องของกดแรงดึงดูดก็ขายหนังสือได้เป็นโอ้ยไม่รู้กี่ร้อยล้านบาทแล้วจะมาเยอะมากๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยครูจะบอกเลยนะครับว่าเรื่องของ Money Magnet นะครับหรือว่าเรื่องของของอาจารย์วอริสดีวอเทอร์เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเป้าหมายที่เป็นเกี่ยวกับรางวัลชีวิตเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ชีวิตอ่ะมันก็ต้องมีเป้าหมายด้วยนะครับเมื่อกี้ครูมีความรู้สึกว่าข้อมูลของครูมันหายไปจากสมองเลยนะแล้วไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรคือมันอยู่ดีมันอยู่ดีมันก็เหมือนดูดเอาความดูดให้มันแบงค์ไปเลยอ่ะนะครับเขาทำไหมเนี่ยคือต้องจูนเลยนะแล้วก็บอกเอ๊ะคือสมองเราหายไปไหนอ่ะตะเกียคือมันเหมือนเราแบบเหมือนโค้ดว่างเปล่าเลยนะตะเกียมันมีความรู้สึกจิตเรามาอยู่แบบสเตทที่เรียกว่าว่างเปล่านึกอะไรไม่ออกแต่เราจะต้องพูดออกไปเรื่อยๆเพื่อให้ข้อมูลออกมาเคยไหมนี่เป็นครั้งแรกนะที่แบบว่านึกไม่ออกคืออยู่ดีมันหายไปจากคลังสมองเลยแต่เราก็เชื่อว่าเฮ้ยอันนี้หน้างานจิตใต้สำนึกตัวช่วยเราเราก็เอ๊ะตอนนี้เราพูดถึงใครพออาจารย์วอริสดีวอเทลแล้วดีวอเทลกำลังจะบอกอะไรเราก็เริ่มมาละเห็นไหมนี่คือโค้ชจะบอกนะครับว่าเวลาเราใช้ชีวิตเราเนี่ยมันมีแบบเนี้ยเกิดขึ้นให้เราต้องแก้ไขเฉพาะหน้าเสมอนะครับถ้าเราเชื่อว่าเราไปได้หรือไปรอดมันจะรอดนะครับอย่างนี้ก็คงไม่เคยเจอเลยนะว่าอยู่ดีสมองมันแบล็งไปเลยอะนะครับไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็เมื่อกี้เราพูดอะไรไปคือมันหายไปเลยนะนะครับคุณเคยเป็นไหมครูวิเคยเป็นไหมไม่เคยอุ้ยทำไมไม่เคยเนี่ยคนเพิ่งเป็นครั้งแรกอยู่ดีมีคนดูดความรู้เราไปปืดครูวิดูดไปหรือเปล่าใช่ดูดความรู้เราไปดูดมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเสริมนิดนึงนะครับคุณต้องมีเป้าหมายที่เป็นรางวัลชีวิตด้วยรางวัลชีวิตของตัวเองคำว่ารางวัลชีวิตเนี่ยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครแล้วก็ไม่ต้องคิดว่ามันเป็นการฟุ้งเฟ้อมันคือการตอบแทนความเหนื่อยความเพียรพยายามหรือว่าเป็นการให้รางวัลชีวิตเล็กๆน้อยกับตัวเองอ่ะนะครับแล้วแต่คุณนะว่าคุณจะมีรางวัลชีวิตแบบไหนมูลค่าเท่าไหร่อันนี้อย่าไปเปรียบเทียบใครเอาที่แบบคุณรู้สึกว่าสบายใจแล้วรางวัลชีวิตก็ควรจะแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวโอเคนะรางวัลชีวิตก็อย่างเช่นยกตัวอย่างครูมีอะไรบ้างครับเผื่อบางคนอาจจะยังนึกไม่ออกขนมอาหารอร่อยอร่อยเป็นรางวัลชีวิตได้ไหมได้ค่ะเสื้อผ้าสวยๆได้ไหมครอบครัวหนังสือดีๆมาเป็นรางวัลชีวิตได้ไหมสักเล่มสองเล่มมีอะไรครับท่องเที่ยวกับครอบครัวใช่ไหมครูวิมีอะไรอีกเงินในบัญชีค่ะเงินในบัญชีอะไรอีกท่องเที่ยวต่างประเทศใช่ไปต่างประเทศค่ะแล้วก็ไปต่างประเทศรถคันใหม่สำหรับคนที่อยากจะมีเป้าหมายเรื่องรถหรือว่าบ้านหรือว่าอาจจะเป็นแบบไปทองคำแต่ละคนก็อาจจะมีรางวัลชีวิตไม่เหมือนกันไปเปรียบเทียบไม่ได้แล้วอย่ามาคิดว่าอุ๊ยรางวัลชีวิตฟุ้งเฟ้อคือใครได้ก็คือตัวเราได้ใช่ไหมครับถูกไหมสมมติเราไปซื้ออะไรอ่ะซื้อผ้าสวยๆสักตัวนึงคือจะบอกจริงนะคือบางคนอ่ะแทบจะไม่ซื้อเสื้อเลยอ่ะใช่ไหมปีหนึ่งแทบไม่ซื้อเลยเหมือนครูเนี่ยนานมากจะซื้อก็ใส่ตัวเดิมซ้ำๆเนี่ยวนไปวนมากลับด้านบ้างอะไรบ้างจริงหรือเปล่า
ไม่ต้องกลับด้านขนาดนั้นนะครับอ่ะก็ต้องบอกไว้ว่ารางวัลชีวิตสำคัญช่วยกันพิมพ์คำว่าเป้าหมายเกี่ยวกับรางวัลชีวิตเนี่ยต้องมีนะครับอย่าไปรอตอนแบบช้าไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมทำไมต้องมีรางวัลชีวิตนอกจากอาจารย์วอริสดิวอลโทเขาบอกแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยโค้ชยังเสริมว่าถ้าเราไม่มีรางวัลชีวิตหล่อเลี้ยงเราอะเราเหมือนเป็นคนไม่มีแรงอะมันไม่มีอะไรที่แบบมาชาร์จเราหรือว่ากระตุ้นเราว่าเฮ้ยเราต้องทำตรงนี้ให้มันสำเร็จนะเดือนนี้เราต้องทำยอดแบบเนี้ยตั้งยอดเอาไว้ว่าต้องทำไม่ได้แล้วสมมติมันทำได้เราก็บอกตัวเองว่าถ้าทำสำเร็จนะจะพาตัวเองไปเลี้ยงส้มตำอร่อยอร่อยสักร้านหนึ่งไม่คำนึงถึงราคานะครับก็กินเท่าที่อิ่มมาแหละใช่ไหมนะครับหรือว่าจะไปกินชาบูหรืออะไรแล้วแต่ที่คุณตั้งเอาไว้นะครับคือคุณอยากให้คุณมีรางวัลชีวิตเป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายหกเดือนหรือว่ารายปีหรือว่าระยะยาวเข้าใจไหมครูวิเนี่ยเขาสร้างรางวัลชีวิตได้เพราะว่าอะไรเขาเป็นคนมีเป้าหมายพอเรามีเป้าหมายปุ๊บรางวัลชีวิตมันก็จะปรากฏถูกไหมครับเมื่อถึงเวลาใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายเลยเราจะไปถูกได้ไงว่าเราจะไปทางไหนใช่ไหมครับครูวิใช่ค่ะหลายคนครูวิบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรครูยังพูดหมดภาษาทำให้ลืมแล้วเนี่ยโอ้วันนี้คนมาดูเยอะมากเลยจะถึง100ล้านคนไหมอ่ะนะครับช่วยกันแชร์หน่อยนะพาลูกผู้พาลูกศิษย์มาดูเยอะๆเลยนะคะจะได้ถูกรางวัลแล้วจะได้คุณแม่จ๋าบอกว่ายินดีด้วยค่ะสร้างรางวัลชีวิตกันค่ะนะครับช่วยกันพิมพ์คำว่ารางวัลชีวิตนะโค้ชจ๋าบอกว่าครูวิสวยค่ะนะครับตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะคะใครชมเราเราต้องบอกว่าอะไรคะขอบคุณค่ะจะบอกว่าอุ้ยยังหรอกไม่ได้นะห้ามนะครับบางคนบอกอุ้ยรวยแล้วหรอบอกยังแล้วก็ตอบไปอุ้ยขอบคุณครับสิไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมเป็นเศรษฐีหรือยังขอบคุณครับถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าขอบคุณครับโอเคมาหลายคนก็บอกว่าพิมพ์ว่าเป็นรางวัลชีวิตนะครับเข้าหัวข้อเลยขอบคุณทุกพลังงานบวกๆนะครับที่ส่งกันเข้ามาในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์กันรัวกันหนำมากๆนะครับครูวิเชิญเลยครับค่ะสวัสดีนะคะเศรษฐีเงินล้านทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะทำให้สมองของเรานี่ปลอดโปร่งแล้วเรารู้สึกว่าเรายิ้มเรามีความสุขพร้อมที่จะรับพลังงานดีๆเข้าไปในเซลล์สมองของเรานะคะเพราะว่าครูเชื่อว่าทุกๆท่านทำได้นะคะแล้วจะมีเงินมีรางวัลชีวิตให้กับตัวเองแน่ๆนะคะรางวัลชีวิตก็จะเป็นแบบตามเหตุและผลของแต่ละบุคคลนะได้ค่ะตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็ตามจังหวะเวลาของเราด้วยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วอ่ะโอกาสที่มันจะได้มามันมากกว่าที่เราไม่ทำนะคะแล้วทุกๆวันเนี่ยเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันใครทำได้มากฝึกได้บ่อยฝึกสม่ำเสมอคนนั้นมีโอกาสที่จะคว้าโอกาสดีๆรางวัลชีวิตดีๆมาหาตัวเองได้เร็วขึ้นนะคะค่ะ11วิธีโฟกัสเงินเข้าบัญชีเราจะทำยังไงให้เงินเข้าบัญชีของเราได้ง่ายๆนะคะข้อแรกเนี่ยครูวิเนี่ยเป็นคนที่คุณครูเคยสอนให้เอาเงินเนี่ยมานับนะคะเอาเงินมานับเยอะๆเนี่ยค่ะนับบ่อยๆนับเรื่อยๆนะคะแล้วก็นับให้เยอะมากที่สุดนับโดยการพูดสั่งจิตของเรานี่แหละค่ะสั่งจิตของเราว่าเรามีเงินเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะคะนับเกินไปนับไปเกินที่เรามีอ่ะใช่นับไปเกินที่เรามีจะเป็นแบงค์20แบงค์100แต่เราสามารถนับเงินของเราเหมือนเวลาครูวิมีเงินเนี่ยมีเงินอยู่ในมือเนี่ยค่ะครูวิต้องการเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภใช่ไหมคะเรื่องเงินดึงดูดเงินครูวิก็จะนับเงินว่าฉันมีเงินล้านเนี่ยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านฉันมีเงินล้าน6ล้าน12ล้าน18ล้าน20ล้านหรือ24ล้าน36ล้าน60ล้าน90ล้าน120ล้าน200ล้านคือจะนับแบบนี้ค่ะนับทุกวันอันนี้เป็นเทคนิคที่ครูวิทำแล้วก็พยายามหลอกก็คือเทคนิคที่1ก็คือว่านับเงินก่อนนอนนับเป็นจำนวนที่เราอยากจะได้ทั้งที่ตอนนี้เงินในกระเป๋าเรามันอาจจะแค่แบงค์20แต่เราก็นับวนไปอย่างนั้นแหละ2ล้าน3ล้าน4ล้านนับไปเถอะนับไปเพื่อให้จิตของเราคุ้นชินกับว่าอะไรครับอันนี้คือเป้าหมายที่เราต้องการนะแค่นั้น
นะครับเพื่อเราโฟกัสมันคือหัวข้อเนี่ยคือโฟกัสคำว่าโฟกัสก็คือเอาจิตไปรู้เอาจิตไปเพ่งนะครับเพ่งแบบไม่ได้ไปเครียดนะนะครับไปโฟกัสมันใช่ไหมครับข้อที่สองแล้วครับพอเรานับเงินแบบนี้นะคะครูวิจะทำตอนโปรแกรมจิตช่วงเช้าและก่อนนอนนะคะเวลาที่ครูวิพูดถึงเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเนี่ยคือมันพูดทุกวันไงคะพูดตั้งแต่เรียนกับครูจอนนี่เนี่ยมาถึงในช่วงในภายใน5ปีนี้ครูวิรู้สึกว่าเงินล้านมันเข้ามาจริงๆนะคะแล้วพูดถึงมันบ่อยๆจนกระทั่งมันเกิดเป็นผลงานที่แบบเราได้โชคลาภลอยบ่อยๆมากขึ้นเพราะว่าเราโฟกัสนะคะส่วนข้อที่2ก็คือการพูดกับเงินบอกรักเงินขอบคุณเงินเดี๋ยวนะข้อแรกใครเข้ามาแล้วพิมพ์ได้พิมพ์เลยนะครับข้อแรกหัดฝึกนับเงินตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนนับให้เกินที่เรามีนับให้มันเป็นตัวเลขที่แบบอุ๊ยยังไม่ได้เงินล้านสักทีอ่ะแต่ว่าก็พูดไปเถอะพูดไปก่อนเพราะว่าจิตของเราคุ้นชินว่าเออนี่คือเป้าหมายนะใช่มั้ยครับข้อแรกข้อที่2ให้พูดใช่มั้ยครับพูดกับเงินบอกรักเงินพูดกับเงินแบบบอกรักเงินช่วยกันพิมพ์นะครับข้อ2พูดกับเงินบอกรักเงินนะครับบอกรักแบบไหนพูดกับเงินแบบไหนขอตัวอย่างหน่อยครับฉันรักเงินล้านฉันรักเงินล้านฉันรักเงินล้านขอบคุณเงินล้านขอบคุณเงินล้านโอ้โหคนขอบคุณเงินล้านเงินรางวัลที่หนึ่งเป็นของฉันเงินรางวัลที่หนึ่งเป็นของฉันอันนี้แล้วแต่ว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องอะไรด้านไหนให้เราพูดกับเงินในด้านที่เราต้องการอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูวิทย์เขาโฟกัสนะครับแต่เราก็ต้องอาจจะพูดสั่งจิตว่าฉันรักเงินเงินก็รักฉันอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเงินทองคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อฉันฉันสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองสม่ำเสมอฉันพูดขอบคุณเงินและทองบ่อยๆทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปมักมีเงินย้อนกลับมาหาฉันกี่เท่า3เท่าขึ้นไปเสมอถูกไหมครับอย่างนี้ได้ไหมครับได้ค่ะเพราะว่ามันก็เราอาจจะพูดอีกว่าอะไรนะวันนี้ฉันโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเอามือกวาดเข้ามานะครับไหนมีใครอยู่ใกล้ๆครูไหมเอามือกวาดแบบอย่างเงี้ยเข้ามาหาตัวเรานะแต่ทำไมครูทำแบบนี้ไปเพื่อแบบเหมือนแบบผันเงินไปหาพวกคุณน่ะนะครับก็เลยแบบว่าส่งไปแบบนี้แต่เราพูดกับตัวเองใช่ไหมแล้วก็อ่ะวันนี้ฉันโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของฉันเข้าสมุดบัญชีธนาคารของฉันได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่ฉันต้องการอันนี้คือข้อ2นะครับเคล็ดลับที่ครูเวนแนะนำก็คือเรื่องของการฝึกสื่อสารกับใจตัวเองแต่ว่าโฟกัสเรื่องเงินก็คือพูดกับเงินนั่นแหละนะครับข้อต่อไปเลยครับครูวิเราสามารถได้พูดได้ทุกรูปแบบนะคะข้อ2ที่เราอยากจะพูดนะคะข้อ3เราจะเขียนประโยคดึงดูดเงินค่ะหรือยอดเงินลงในเนี่ยค่ะบัญชีธนาคารของเราก็ได้นะคะครูวิเหมือนที่ครูจอนนี่บอกว่าเคยเขียนอยู่ในสมุดของตัวเองแล้วไปปรับกับตู้รับเงินล้านใช่ไหมคะเห็นไหมตู้ ATM ของครูวิก็ยังตู้รับเงินล้านแล้วที่ตู้ ATM มันจะมี M ครูวิจะนับ M เนี่ยอยู่ในตู้ ATM เฮ้ย M เนี่ย 100,000 ล้านแล้ว M ที่2 200,000 ล้านคือจะโฟกัสตลอดนะคะแล้วเขียนยอดเงินแบบนี้ทั้งพิมพ์ทั้งเขียนมีปฏิทินในโทรศัพท์ครูวิจะเขียนยอดเงินทุก1ถึงวันที่30และ31ของทุกเดือนว่าตัวเองมีเงินเข้ามาเท่าไหร่ในปฏิทินในโทรศัพท์นะคะแล้วมันก็จะเตือนเราทุกวันเลยค่ะวันนี้เงินเข้า 100,000 ล้านบาทหรือวันนี้เงินเข้า 10,000 บาทแล้วก็พอเราฝึกมาเรื่อยๆเราก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เอาไปให้รางวัลชีวิตกับตัวเองเอาไปท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นข้อ3ใช่ไหมครับข้อ3ให้เราเขียนเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เราต้องการอาจจะใช้เทคนิคอะไรก็ได้กับเครื่องมือที่เรามีเช่นเขียนตัวเลขบางคนก็อาจจะแบบส่ง SMS หาตัวเองส่ง LINE หาตัวเองอย่างนี้ก็ใช่ได้ใช่ไหมครับตื้อๆเงินเข้าอะไรอย่างเงี้ยให้หาตัวเองอ่ะส่ง LINE จากเครื่องนี้ไปหา LINE เครื่องนี้บอกรับเงินด่วนค่ะอันนี้เป็น LINE ของตัวเองนะ 10,000 บาทเราเอ๊ะนะครับก็แอบดีใจจริงๆเราตื้อมาเองนะครับต
ตื๊ดส่งมาเองหรือว่าส่งเข้า Messenger ของตัวเองนะครับไม่ได้ไปส่งให้เพื่อนนะส่งให้ตัวเองทุกวันส่งมาตัวเองหรืออีกเทคนิคนึงที่ครูวิใช้ก็คือใช้ในเครื่องโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีแอปมันจะมีปฏิทินเราสามารถใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วตั้งเตือนได้จริงมันคือนัดหมายอ่ะจริงๆเวลาเราใส่อะไรลงไปมันคือการนัดหมายใช่มั้ยนัดหมายว่าวันนี้จะทําอะไรวันพรุ่งนี้จะทําอะไรแต่ว่าครูวิใช้เทคนิคใส่จํานวนเงินเข้าไปแล้วเขียนว่าเงินเข้า 10,000 ล้านบาทแต่พอเวลามันถึงเวลาที่จะเตือนเราอ่ะมันก็เด้งขึ้นมาตื๊ดๆเงินเข้า 10,000 ล้านบาทจริงๆมีการเตือนว่าให้คุณทำงานเรื่องอะไรใช่ไหมแต่ครูวิเนี่ยเขาดีไซน์ว่าทำแบบนี้ดีกว่าก็จะมีแบบเตือนเราทุกวันตลอด30วันมันเหมือนให้เราแบบตื่นเต้นอุ๊ย SMS เข้าเฮ้ยเงินเข้าแสนล้านนี่คือการอะไรครับสั่งจิตโฟกัสด้านการเงินจริงๆเลยนะอันนี้คือเขาจะบอกเลยว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นไกลเกินเอื้อมนะมันเป็นลักษณะเหมือนให้จิตคุ้นชินเรื่องของเงินนะครับมันไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยฉันต้องได้แบบแสนล้านเป๊ะๆหรืออะไรอ่ะแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเงินมันไม่ได้หายากในการใช้ชีวิตอาจจะไม่ได้แบบหาต้องแสนล้านเลยขนาดนั้นแต่เราออกไปทำภารกิจใดๆหรือว่าธุรกิจการงานของเราเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่าเงินน่ะนะครับมันไม่ได้หายากใช่ไหมเพราะถ้าเรารู้สึกว่าหายากมันก็จะหายากแล้วก็ขาดแคลนใช่ไหมนะครับนี่ข้อ3นะโหข้อ3เด็ดมากเพราะปกติเวลาโค้ชตั้งแบบปฏิทินในโทรศัพท์เนี่ยก็จะแบบเตือนว่าวันนี้ต้องทำอะไรพรุ่งนี้ต้องทำอะไรแบบนี้มากกว่าเดี๋ยวต่อไปต้องใส่ไปด้วยว่าเตือนล่วงหน้าเรื่องเงินเข้าแล้วเราก็เขียนเลยว่าพิมพ์ไปเลยว่าเงินเข้าหรือว่าอาจจะพิมพ์ว่าขอแสดงความยินดีด้วยคุณถูกลอตโต้แจ็คพอต USA นะครับ500ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็รอมาต้องโดนเนาะถึงเวลาแล้วเนี่ยครับเห็นไหมมีอะไรเทคนิคไหมใครตื่นรู้3ข้อช่วยพิมพ์ว่าตื่นรู้หน่อยได้มั้ยนะครับบางคนครูขามาเรื่องนี้หนูต้องตื่นรู้ค่ะเพราะว่าหนูชอบอะไรที่เป็นจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจมีสุขถ้าคิดอะไรที่มันแบบเป็นเด็กๆอ่ะชอบคิดอะไรว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดถูกไหมมันก็เลยไม่มีข้อแม้ในการใช้ชีวิตเด็กก็เลยไม่มีข้อแม้ในการใช้ชีวิตแต่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะผ่านความล้มเหลวผ่านการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลประสบการณ์ต่างๆมันบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ของเรามันบั่นทอนแบบอารมณ์ที่จะบอกว่ามันเป็นไปได้นะครับเหนือกว่าเหตุผลน่ะตรงนี้มันน้อยไปนะครับเดี๋ยวพอคุณฝึกจิตเด็กๆปุ๊บคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้มากกว่าเหตุผลที่คุณมีรองรับอ่ะคุณเคยเจอสถานการณ์ใดๆไหมครับที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองจังเลยว่ามันจะสำเร็จในเรื่องนี้แต่ว่าคนใกล้ตัวบอกคุณว่าไม่สำเร็จทั้งที่คุณก็อธิบายไม่ได้ว่าเพราะอะไรมันเป็นลักษณะแบบนั้นแหละก็คือคุณเชื่ออยู่ข้างในแล้วไงใช่ไหมครับในความคิดความรู้สึกแบบนั้นนะครับก็เหมือนจิตเด็กๆอ่ะมันเป็นอารมณ์ของความเป็นไปได้ทั้งหมดมันไม่มีเหตุผลที่จะมาเบรกความฝันนะครับแต่ว่ามันก็ฝึกกันได้นะครับไม่ใช่อยู่ในจินตนาการอย่างเดียวนะอยู่ในจินตนาการอย่างคนที่เขาเรียกอะไรอย่างคนที่มีความรู้มีปัญญาญาณที่ดีนะครับตื่นรู้นะบางคนบอกครูขาหนูต้องไปหัดตั้งโทรศัพท์แล้วค่ะต่อไปข้อต่อไปครับครูวิค่ะเดี๋ยวขอเสริมข้อที่3นะคะนอกจากจะเขียนยอดเงินแล้วเราสามารถที่จะซ้อมความสำเร็จเหมือนเป็นเรื่องความโชคดีของตัวเองนะคะเพราะว่ามันสามารถพิมพ์ได้เป็นหน้าเลยค่ะครูวิจะพิมพ์เป็นเรื่องราวแล้วครูวิอ่านจบทุกวันค่ะทั้งเรื่องโชคลาภลอยทั้งเรื่องลอตเตอรี่ค่ะก็คือเหมือนเป็นเรื่องสตอรี่ของเราว่าเราสำเร็จไปแล้วอ่ะนะครับเป็นข้อความส่งมาว่าคุณสำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนมีแบบ SMS หรือว่าเป็นข้อความส่งมาหาเราให้เราได้อ่านความสำเร็จของเราล่วงหน้าอันนี้คือการสั่งจิตสม่ำเสมอนั่นเองนะครับคุณปลาธนิกาบอกว่าสุดปังค่ะคุณปลานี่อยู่จังหวัดตากเนาะใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณปลาเคยไปเรียนที่เราอยู่ตากเคยไปเรียนที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่คุณน้ำบอกว่าซ้อมความสำเร็จค่ะเดี๋ยวต่อไปหนูต้องไปตั้ง SMS แล้วค่ะครูขาหรือว่าตั้งปฏิทินค่ะแล้วก็เก็บเรื่องราวว่าตัวเองสำเร็จเรื่องอะไรเตือนมาทุกวันค่ะจะได้แบบซ้อมความสำเร็จแล้วก็ดีใจไปล่วงหน้าค่ะนะครับคุณเคยกรี๊ดล่วงหน้ามาเคยดีใจอะไรล่วงหน้าป่ะคดเคยนะเดี๋ยวเล่าตรงนี้หน่อยได้ไหมโอ้เดี๋ยวไม่ทันเพราะว่ามีต้อง11วิธีน่ะนะครับไปก่อนถ้าครูยังจำได้เดี๋ยวจะเล่าถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เล่าอ่ะข้อที่4ครับครูวิข้อที่4เนี่ยจะฟังคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องสุขภาพแล้วก็คลิปเสียงสวดมนต์นะคะฟังข้อ4นะครับฟังคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องเงินน่ะนะครับอาจจะเป็นคำสั่งจิตเรื่องเงินใช่ไหมครับหรือว่าเป็นคลิปภาพเงินได้ไหมได้ค่ะ
หรือว่าจะเป็นคลิปเสียงเงินร่วงกุ้งกิ้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 งหรือจะเป็นคลิปเสียงเงินปิวไปมาหรือว่าคลิปเสียงคนนับเงินซึ่งครูเคยฟังลูกศิษย์ครูคนหนึ่งอ่ะโค้ชไก่วันนี้โค้ชไก่มาด้วยนะเขาทำคลิปเสียงนับเงินน่ะคนลุกเลยอ่ะเขาทำนับอย่างเงี้ยนับเอาเงินขึ้นมาใช่ไหมครับเขาก็นับแล้วก็เอาเงินวางมันก็ดังคือเงินแบบคือเราฟังเนี่ยขนลุกเลยนะแล้วก็นับพอเงินหมดมือเขาใช่ไหมเขาก็เอาที่นับไปแล้วมันนับต่อคือนับไม่มีวันหมดอ่ะถูกไหมนี่คือการคลิปเสียงเรื่องเงินนะครับข้อ4ใช่ไหมอันนี้ดีนะเพราะเป็นการฝึกให้จิตของเราโฟกัสเรื่องเงินนะครับนั่นเองนะข้อ4นี่มันมีเรื่องของทำคลิปของตัวเองนับเงินแล้วดูทุกวันด้วยค่ะก็คือทำคลิปตัวเองก็ได้นับเงินเอาไว้เพื่อให้เราได้ยินเสียงเงินใช่ไหมแล้วก็ได้สัมผัสเงินด้วยก็คือใช้อายตนะนั่นเองนะครับต่อไปครับจะตั้งเสียงนาฬิกาปลุกบอกด้วยค่ะว่ายกตัวอย่างนะคะเศรษฐีครูวิรับเงินล้านด้วยค่ะเศรษฐีครูวิรับเงินล้านด้วยค่ะมันเหมือนติ้งตองติ้งตองตื่นมารับเงินล้านด่วนค่ะเงินล้านมาแล้วเห็นไหมก็คือเขาจะแบบว่าทำแบบจิตเด็กๆอ่ะเวลาเสียงโทรศัพท์ก็แบบปลุกว่ามารับเงินล้านด้วยค่ะด่วนค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะเงินล้านมารอแล้วนะคะนี่ดีนะส่วนใหญ่เวลาโค้ชตั้งเสียงนาฬิกาปลุกจะเป็นเสียงเป้าหมายในชีวิตพอปุ๊บก็จะเป็นเป้าหมายในชีวิตของฉันจุดๆๆแล้วก็ฟังไประหว่างที่คลื่นสมองอยู่อัลฟาอยู่ได้เนาะเราจะเปลี่ยนเสียงเตือนเนี่ยค่ะตามคลิปที่เราอัดไว้ทุกวันค่ะฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1และทุกรางวัลใหญ่ๆมันก็จะปลุกแบบนี้ค่ะปลุกไปปลุกมาอย่างนี้นะคะปลุกไปปลุกมาจนเราแบบเฮ้ยอันนี้คือฉันถูกแล้วใช่ไหมฉันต้องไปขึ้นเงินแล้วใช่ป่ะบ้านก็คือทำทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะต่อไปนะครับข้อ5ครับครูวิข้อ5ใช่ไหมข้อ5เนี่ยคือจะดูภาพเกี่ยวกับเงินบ่อยๆหรือคลิปเงินบ่อยๆค่ะแล้วก็ให้เรามานึกมาคิดร่วมคือถ้าเราดูภาพบ่อยๆเราจะนึกภาพเงินเยอะๆเหมือนเวลาเราถือเงินเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเงินในมือของเราหรือเห็นเราอุ้มเงินกอดเงินความรู้สึกนี้ค่ะมันจะเอาเข้าไปในจิตของเราว่าเราได้รับเงินเวลามีคนยื่นให้หรือว่าเวลาที่เราได้รับเงินนะคะเหมือนเวลาเราไปธนาคารเรายื่นมือไปแล้วธนาคารเจ้าหน้าที่ยื่นเงินให้เราเนี่ยค่ะความรู้สึกแบบนั้นนะคะคือจะซ้อมตลอดเวลาเลยให้เราเห็นภาพว่ามีคนยื่นเงินมาให้เราค่ะจะซ้อมถ้าเรานึกไม่ออกเราก็ดูคลิปค่ะหรือว่าทำคลิปเองว่ารับเงินค่ะนะครับรับเงินด้วยค่ะนะครับโปรดนับเงินก่อนนะคะอะไรอย่างนี้ก็จะได้ยินทั้งเสียงที่เขาพูดกับเราว่าให้เรารับเงินแล้วก็เห็นข้อความที่เขาส่งมาหาเราในโทรศัพท์ว่าให้เราไปรับเงินเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างตอนนั้นก็ทดสอบไปที่ธ.ก.ส.เห็นตัวเองเดินเข้าไปในที่ธ.ก.ส.แล้วก็ไปรับเงินก็ถูกรางวัลที่3ที่ธ.ก.ส.ได้มา15,500 บาทต้องขอบคุณธ.ก.ส.นะคะต่อไปครับข้อ6ครับข้อ6เนี่ยคือจะเคาะ EFT แล้วก็พูดหน้ากระจกไปพร้อมกันค่ะแล้วก็จะเห็นเรื่องเงินใช่ไหมใช่เกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะเรื่องก็คือข้อ6นะครับก็คือใช้เทคนิค Emotional Freedom Technique นะครับ EFT เคาะไปให้ครบ9จุดพร้อมพูดประโยคสั่งจิตเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือว่าเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องเงินนั่นเองนี่ครูวิกกําลังจะบอกว่าตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6แล้วก็ต่อไปจะครบ11ข้อเนี่ยครูวิย้ําแต่แรกแล้วว่าต้องทําสม่ําเสมอไม่ใช่แค่แบบว่าวันไหนอยากได้เงินค่อยมาทําไม่ทันนะครับนะครับเหมือนกับคุณแบบหิวส้มตำอ่ะอยู่ดีจะมาหัดทำส้มตำตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วจะมันต้องทำฝึกมาตั้งแต่ก่อนแล้วหรือว่าปลูกต้นมะละกอไว้ก่อนแล้วอ่ะถูกไหมหรือว่าไปซื้อเครื่องอะไรมาแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมอ่ะทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่อย่างครูวิ่งอ่ะทำมันสม่ำเสมอนะแล้วมันก็จะมีอ่ะพอไม่ได้ตรงนี้มันก็จะได้อย่างหนึ่งใช่ไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะโยกไปโยกมาแต่มันคือรางวัลที่เราควรจะได้เพราะว่าเราฝึกจูนตัวเองสม่ำเสมอนั่นเองตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับแต่จูนแล้วต้องอะไรครับสบายๆไม่เครียดไม่กังวลแล้วไม่บ่นกับตัวเองว่าไม่เห็นได้เจ้าทีเมื่อไหร่จะได้ก็คือวางใจไม่เป็นใช่ไหมต่อไปครับ
ข้อ7หรือเปล่าส่วนในเรื่องของ EFT เนี่ยครูวิจะเคาะที่สม่ำเสมอคือเช้ากับก่อนนอนระหว่างวันครูวิก็เคาะเร่งผลลัพธ์ค่ะค่ะข้อเร่งผลลัพธ์อันนี้เพราะว่าข้อเร่งผลลัพธ์เนี่ยโค้ชก็เคยแนะนำลูกศิษย์ตอนนั้นโค้ชแบบขับรถจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพเนี่ยนะครับก็อยากจะลองพิสูจน์ดูว่าเคาะเนี่ยนะครับมันจะเป๊ะไหมตามเวลาหรือเปล่าเออมันก็ได้นะก็เลยไปเล่าลูกศิษย์ฟังว่าเคาะระหว่างวันเนี่ยช่วยได้เหมือนกันแล้วเวลาเราขับรถเนี่ยขับรถอย่างเงี้ยเราจะเคาะตรงไหนโค้ชก็เคาะพวงมาลัยป๊าป๊าบใช้สันเนี่ยนะครับฉันจุดจุดจุดว่ากันไปนะครับอย่างประโยคนึงที่แนะนำพวกเราไปเนี่ยหลายคนก็ใช้ในการเคาะได้นะฉันพกเงินสดติดกระเป๋าวันละจุดๆบาทขึ้นไปทุกวันนะครับอันนี้คุณพูดได้คุณต้องการพกเท่าไหร่ที่จำเป็นอ่ะแล้วกระเป๋าของคุณไม่ตุงมากนะบางคนแหมต้องการเงินสดเป็นล้านเธอลองคิดดูอ่ะเวลาเธอไปนั่งกินส้มตำตามข้างทางอ่ะพกกระเป๋าเป็นล้านเธอจะไม่แบบรู้สึกกังวลใจเลยหรอใช่ไหมเธอก็นึกถึงความจำเป็นหน่อยแล้วมันจะเป็นจริงนะนะครับต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่แบบว่าไม่ได้ไปดับฝันว่าล้านไม่ได้แต่ลองนึกถึงสิว่าเวลาคุณพกแบบเงินล้านอ่ะคุณไปเดินตลาดสดอ่ะคุณไม่กังวลหรอใช่ไหมอันนี้ครูวิถามครูวิก่อนเวลาพกเงินสดไปอ่ะนะครับกังวลไหมอ่ะไม่พกใช่ไหมพกเท่าที่จำเป็นใช่ไหมครูวิจะส่วนใหญ่เงินจะอยู่ที่บ้านค่ะ อยู่ที่ธนาคาร อยู่ที่ธนาคารอยู่ที่บ้านกับที่ธนาคารค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะอะไรครับเราก็ต้องโฟกัสนะครับว่าอะไรที่มันจะเป็นจริงอ่ะโดยที่เราไม่กังวลนะครับใช้แบบชีวิตจริงด้วยนะไม่ได้แบบจินตนาการแบบอุ๊ยฉันพกเงินสดกระเป๋าวันละพันล้านบาทอย่างเงี้ยแล้วฉันจะพกไปทำไมต้องพันล้านเนาะคิดถึงความจริงนะเขาอยากให้เราอยู่บนความจริงด้วยสั่งจิตอะไรก็สั่งจิตมันต้องอยู่บนความจริงด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ดับฝันจินตนาการนะจินตนาการได้แต่ว่าในเรื่องของในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราสั่งได้นะครับต่อไปข้อต่อไปครับข้อ7นี่ก็คุณครูจะพูดไปแล้วค่ะเรื่องการส่งเงินส่งคลิปเกี่ยวกับเงินนะคะให้ตัวเองให้ผู้อื่นให้ครอบครัวของเราส่งจากไลน์นี้เข้าไลน์นี้ส่งให้คุณแม่ส่งให้ลูกส่งให้เพื่อนเขาก็จะว่าเราบ้าเรื่องเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ฉันจะส่งให้ใช่ไหมรับเงินด้วยค่ะเป็นรูปเงินใช่ไหมก้อนโตๆประมาณนั้นก็ต้องส่งให้เนี่ยผู้จัดการที่บ้านส่งให้เขาแล้วเขาก็จะได้เงินมาให้เรา นะครับก็คือให้เราคุ้นชินกับเรื่องเงินแค่นั้นแหละนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยโค้ชส่งนิดนึงนะครับว่าเราต้องรู้ด้วยนะว่าเรามีเงินมากไปเพื่ออะไรใช่ไหมเราต้องรู้จุดประสงค์ด้วยว่าเราจะมีเงินไปเพื่ออะไรเราจะเป็นเศรษฐีไปเพื่ออะไรสมมุติอ่ะวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอ่ะ10ใบอ่ะ60ล้านอ่ะคุณต้องตอบตัวเองไว้ล่วงหน้าแล้วว่า60ล้านเนี่ยฉันจะแบ่งเงินแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างใช่ไหมบางคนแบบอุ๊ยเวลามีนักข่าวมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยคุณยังตอบไม่ได้ยังไม่รู้เลยครับจะไปทำอะไรคุณลองคิดดูซิว่าสมมติว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเฮ้ย10ล้าน60ล้านสัญญาณของครูไปไหนอะคะคุณครูขาเสียงของครูไปไหนคะคุณครูเสียงของครูไปไหนอะคุณครูขาครูวิไม่ได้ยินเสียงคุณครูเลยค่ะคุณน้ำคะสรุปแล้วได้ยินเสียงครูวิไหมคะแล้วภาพของครูเจนี่ไปไหนอ่ะไม่รับเงินล้านแน่ๆเลยพูดถึงเงิน10ล้านไปรับเงินล้านแล้วอ้าวคุณครูคะนะคะคุณครูแอบไปรับเงินล้านแล้วอ่ะนะคะได้ยินเสียงครูวิเนาะสงสัยหลวงปู่จะให้ครูวิพูดเนาะเดี๋ยวครูวิจะพูดข้อต่อไปเลยนะคะข้อ8เนาะรอครูเดี๋ยวครูก็มาครูไปรับเงินล้านอยู่นะคะก็ข้อที่8นะคะเราซ้อมความสำเร็จนะคะเรื่องเงินบ่อยๆนะคะหน้ากระจกพูดบ่อยๆเลยค่ะพกกระจกติดตัวพกโทรศัพท์ติดตัวเราก็ดูจากกล้องเราได้นะคะแล้วก็ให้พูดเล่นๆเรื่องเกี่ยวกับเงินบ่อยๆค่ะ
เวลาที่เราพูดเล่นๆเรื่องเกี่ยวกับเงินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดเล่นๆเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นจริงในวันนี้หรือวันอนาคตข้างหน้าพูดเล่นๆว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่บ่อยๆถูกรางวัลที่1ถูกรางวัลที่2ที่3ที่4ที่5เลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวเลขท้าย2ตัวชุดใหญ่ๆคือให้พูดไปนะคะพูดเล่นๆกับตัวเองบ่อยๆในด้านดีด้านบวกนะคะหรือรางวัลชีวิตที่เราอยากได้นะคะพูดแบบนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อเราจะดึงดูดเงินมาทุกช่องทางค่ะนะคะถ้าเจอใครหรือเจอท่านใดที่เขาแบบมาให้เงินเราเนี่ยเขาพูดอะไรมาก็แล้วแต่เราพยายามพูดเล่นๆว่าขอบคุณค่ะที่เอาเงินมาให้เหมือนเวลาเขาเอาอะไรมาให้เราเนี่ยมีแม่ค้าเดินมาเนี่ยฉันได้แล้วมีคนเอาเงินล้านรางวัลที่หนึ่งมาให้ฉันแล้วเหมือนต้องพูดค่ะพูดในลักษณะที่เรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะคะได้รับความโชคดีนะคะทุกคนได้ยินเสียงครูวินะนะคะคุณครูขาจะไปข้อที่9แล้วนะคะครูขาไปรับเงินนานจังเลยอ่ะครูขาข้อที่9นะคะพบสัญลักษณ์ความโชคดีเนี่ยเราจะต้องโฟกัสเรื่องเงินให้บ่อยๆมากขึ้นนะคะเวลาเราไปร้านค้าเราเห็นคำว่าถูกอ่ะเราโฟกัสเข้าไปในจิตของเราเลยเขาเป็นสัญลักษณ์ที่บอกเราแล้วนะว่าถูกที่สุดถูกจริงๆนะคะทั้งที่มันเป็นสัญลักษณ์อยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือตามร้านค้าหรือป้ายโฆษณาต่างๆแต่พอเราเห็นคำว่าถูกจริงๆอ่ะเราก็สั่งจิตในด้านดีด้านบวกเกี่ยวกับการถูกลอตเตอรี่หรือว่าสั่งจิตเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เราได้รับเงินนะคะสัญลักษณ์ตัว M เห็น M นับ M เลยว่ามีกี่ M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  ที่1ได้กี่หมื่น M ที่2ได้กี่หมื่นโอ้โหมี M M M กี่ตัวนี่ได้เงินเท่าไหร่นะคะเราก็นับไปนะคะเจอพระยาครุฑเจอพระเจออะไรเจอสัญลักษณ์ดีๆค่ะเจอรถเบนซ์เจอรถป้ายแดงเจออะไรที่ดีๆค่ะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีให้เราโฟกัสนะคะโฟกัสเรื่องเงินแล้วก็พูดจูนจิตเข้าตัวเองเลยว่าเราได้รับเงินเราถูกลอตเตอรี่แล้วคือสร้างความตื่นเต้นกับตัวเองบ่อยๆอะค่ะเห็นแล้วสร้างความตื่นเต้นกับตัวเองบ่อยๆว่าเฮ้ยฉันถูกรางวัลแล้วฉันได้แล้วฉันทำได้จริงๆด้วยนะคะเราต้องรู้สึกแบบนี้ตื่นเต้นกับตัวเองเวลาที่เห็นสัญลักษณ์ความโชคดีเก็บได้เหรียญแม้จะเป็นแค่เหรียญบาทเหรียญ2บาทแต่รู้สึกว่าตัวเองได้รับเงินล้านแล้วนะคะได้รับเงินล้านแล้วเฮ้ยถูกแล้วถูกรางวัลที่1แล้วถูกรางวัลใหญ่ๆแล้วเฮ้ยฉันถูกลอตเตอรี่จริงๆด้วยเฮ้ยเป้าหมายของฉันสำเร็จแล้วคือให้เราจูนจิตเข้าตัวเองทุกครั้งที่เราเจอความโชคดีเก็บได้เงินแบงก์เก็บได้เหรียญ10เก็บได้อะไรก็แล้วแต่ก็ให้ตัวเราเองเนี่ยโฟกัสจูนจิตเข้าตัวเองว่าตัวเองโชคดีเรื่องอะไรที่ตัวเองอยากได้ฉันได้รับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านฉันได้รับเงินทุกสกุลเงินทั่วโลกทั่วจักรวาลมีเศรษฐีผู้ใจบุญส่งเงินล้านมาให้ฉันแล้วขอบคุณนะคะอันนี้คือข้อที่9นะคะหรือเราเห็นข้อความรหัสดีๆอ่ะเฮงๆรวยๆกู๊ดลักโชคดีโชคดี2ชั้นรับเงินล้านด่วนเงินสดทันใจเห็นไหมคะตามป้ายโฆษณาจูนจิตเข้าตัวเองฉันได้รับเงินสดทันใจฉันได้รับเงินล้านด่วนๆว้าววันนี้ฉันโชคดี2ชั้นว้าววันนี้ฉันโชคดีรวยๆนะคะครูขาข้อที่9แล้วนะคะคุณครูไปไหนคะเนี่ยรับเงินนานจังเลยอะ นะคุณน้ำช่วยพิมพ์ด้วยนะคะว่าครูไปถึงครูวิพูดถึงไหนละครูวิต้องแก้ไขสถานการณ์เรื่องเงินค่ะเพราะว่าเงินของเราจะต้องหลั่งไหลเข้ามาต่อเนื่องนะคะตอนนี้คุณครูแบบคุณครูจะต้องมีอะไรบางอย่างโอ้โหแอบซุ่มไปรับเงินล้านนอกห้องเลยเหรอคะดังนั้นเรารับเงินล้านอยู่ที่นี่ก่อนนะคะเราจะได้เยอะมากกว่านะครูค่ะต่อไปข้อที่10นะคะเราจะโพสต์เรื่องเงินไว้ในไลน์ส่วนตัวของเราหรือเราจะแบ่งปันอยู่ในFacebook ส่วนตัวของเราหรือเราจะทำภาพสัญลักษณ์ติดไว้ตามห้องนอนของเราก็ได้ค่ะนะคะตามห้องนอนของเราหรือมุมต่างๆในบ้านของเรานะคะเหมือนสวิตช์ไฟที่บ้านอ่ะคุณเคยสังเกตตรงสวิตช์ไฟที่บ้านไหมที่มันมีโล่งๆอ่ะเคยเขียนคำว่าวันนี้รับเงินล้านด้วยค่ะมีชื่อตัวเองด้วยนะเหมือนถ้าเป็นคุณน้ำรับเงินล้านด้วยค่ะกดสวิตช์ไฟตอนที่ตื่นมางงเงียงงเงียกดสวิตช์ไฟค่ะพอเรากดสวิตช์ไฟเปิดไฟเปิดสว่างเรามองเห็นคำว่าคุณน้ำรับเงินล้านด้วยค่ะตั้งแต่เช้าที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาคุณรู้ไหมว่า
จิตใต้สำนึกตอนนั้นน่ะมีพลังงานเยอะมากนะคะคุณเห็นแบบนี้ทุกวันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณโชคดีแน่นอนค่ะจะเป็นกระปุกออมสินจะไปจับกระปุกออมสินก็มีคำว่ารับเงินล้านด้วยค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ค่ะเปิดหนังสือก็เขียนซ่อนไว้ในหนังสือว่าตัวเองโชคดีได้เงินยอดเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็คล้ายๆกันกับที่เราทำอยู่ในไลน์ส่วนตัวหรือในเฟซนะคะหรือจะใช้ข้อความพวกนี้ได้นะคะคือมันเป็นการโฟกัสและสั่งจิตตัวเองในด้านดีด้านบวกก็เหมือนภาพความสำเร็จนะคะข้อ10นี่ก็คือภาพความสำเร็จนะคะความสำเร็จภาพความสำเร็จที่เราจะโพสต์อยู่ในไลน์หรือเฟซส่วนตัวของเรานะคะนั่นคือภาพความสำเร็จของเราถ้าเราอยากเอาไว้ดูเองเราก็ในไลน์ส่วนตัวของเราเราก็สร้างกลุ่มเราขึ้นมานะคะกลุ่มนั้นมีแต่เศรษฐีที่เป็นชื่อเรานั่นแหละค่ะนะเราจะมีโทรศัพท์2เครื่องก็จะเป็นเศรษฐีเงินล้านอยู่2คนอยู่ในนั้นล่ะค่ะคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ส่งภาพความสำเร็จยินดีกันไปยินดีกันมานะคะเทคนิคแบบนี้นะคะคุณครูค่ะข้อที่11แล้วนะคะคุณครูไปไหนคะคุณน้ำเดี๋ยวครูวิสไลฟ์ต่อเลยนะคะเพราะว่าครูจอห์นนี่คงจะเข้ามาจังหวะเวลาตอนนี้เดี๋ยวครูทำภารกิจเสร็จครูคงจะเข้ามาเองข้อที่11ค่ะที่เราจะต้องทำไปด้วยทำไมจะต้องทำเพราะเราจะต้องอาศัยการสร้างฐานบุญกับตัวเองก็คือการสวดมนต์ภาวนานะคะการสวดมนต์ภาวนาและอธิษฐานจิตค่ะนะคะเราจะต้องสวดมนต์ภาวนาและอธิษฐานจิตกับตัวเองอธิษฐานจิตยังไงสวดมนต์ยังไงคะครูคะนะคะสวดมนต์คาถามหาจักรพรรดิสวดมนต์เกี่ยวกับคาถาที่ดึงดูดเงินนะคะคาถาเงินล้านคาถาพระยาครุฑคาถาพญานาคคาถาชินบัญชรคาถาหลวงพ่อรวยนะคะคาถาอะไรที่เป็นเกี่ยวกับคาถาดีๆค่ะคาถาพระศิวลีนะคะครูวิจะสวดมนต์บทคาถาที่เกี่ยวกับคาถาดึงดูดเงินแล้วก็แผ่บุญครอบวิมานแก้วเนี่ยก็จะเป็นเนื้อความที่เคยพูดมาแล้วในไลฟ์ครั้งที่แล้วนะคะมันก็จะเป็นเทคนิคต้องเชื่อมกันว่าเราจะต้องทำจิตของเราให้เบาทำจิตของเราให้เป็นบุญให้เรามีฐานบุญตรงนี้ด้วยการสร้างบารมีแบบนี้สร้างทรัพย์ภายในแบบนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถดึงดูดทรัพย์ภายนอกเข้ามาได้อีกนะคะการทำบุญในรูปแบบไหนที่เราจะทำบุญทำบุญปล่อยปลาทำบุญในทุกรูปแบบที่เราอยากจะทำบุญนะคะบางทีการช่วยคนหรือให้ธรรมะก็เป็นการทำบุญแบบการให้นะคะการให้ธรรมะการสร้างพระหรือการใส่บาตรนะคะทุกรูปแบบค่ะที่เราอยากจะทำบุญนะคะแล้วเวลาอธิษฐานจิตเราก็ต้องอธิษฐานจิตค่ะว่าเราจะเอาเงินมาทำประโยชน์อะไรนะคะเราจะเอาเงินมาทำประโยชน์เรื่องอะไรนะคะนี่คือข้อที่11นะคะตรงนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเห็นคุณค่าเงินแล้วก็รู้สึกว่าเงินที่คุณได้มาเนี่ยค่ะคุณจะนำมาทำประโยชน์อะไรนะคะเศรษฐีครูจอห์นนี่เมื่อไหร่จะเข้ามาคะเนี่ยเดี๋ยวครูพูดต่อละกันนะคะเดี๋ยวครูก็คงจะเข้ามาในจังหวะของครูเนาะให้ช่วยกันพิมพ์นะคะช่วยกันพิมพ์เดี๋ยวครูจอนี่ก็คงจะเข้ามาครูวิยกตัวอย่างนะคะตัวเองเนี่ยอธิษฐานจิตบอกกับตัวเองว่ามันมีหลายเป้าหมายนะเหมือนครูวิอยากจะมีเงินทำบุญสร้างพระกะหลวงปู่ตอนนั้นน่ะไปร่วมบุญสร้างพระที่วัดหนองโคพรมนิมิตนะคะก็จะสร้างพระเนี่ยสูง21เมตรเนาะภาพของหลวงปู่ดูแล้วก็เห็นมีลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยพากันร่วมบุญสร้างพระแล้วเห็นเขาถือเงินใส่พานนะคะไปถวายหลวงตาตอนภาพตอนนั้นที่เราเห็นน่ะเราก็โฟกัสเข้าไปในจิตของเราแล้วก็อธิษฐานกับหลวงปู่หลวงตาว่าครูวิเนี่ยอยากได้เงินจำนวนหนึ่งอยากมาร่วมบุญสร้างพระกับหลวงปู่นะคะอยากมาร่วมบุญสร้างพระกับหลวงปู่อยากเอามาจัดสัมมนาเพื่อไปสอนไปแบ่งปันความรู้ในศาสตร์ของหลวงปู่และก็เรื่องพลังจิตเพื่อจะให้ทุกคนนี้เกิดความโชคดีขอให้ครูวิเนี่ยประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาด้วยนะเจ้าค่ะหลวงปู่ค่ะคำอธิษฐานตอนนั้นที่รู้สึกตอนนั้นที่เห็นเงินที่เขาไปถวายอะค่ะนะคะมีเงินเข้ามาในช่องทางของการถูกลอตเตอรี่มีเงินเข้ามาจากที่มีลูกศิษย์จากอังกฤษจากต่างประเทศหลายๆประเทศค่ะโอนเงินมาให้ครูวิร่วมบุญสร้างพระซึ่งครูวิก็รู้สึกกรี๊ดเลยว่าคำอธิษฐานของฉันเป็นจริงขอบคุณหลวงปู่หลวงตาแบบว่าร้องไห้พีคสเตตปลื้มปิติยินดีว่าคำอธิษฐานที่ขอกับหลวงปู่นะหลวงปู่ให้นะคะหลวงปู่ให้เพราะอะไรเพราะเราสวดมนต์แผ่บุญข้อวิมานแก้วแล้วก็เป็น
เป็นลูกหลวงปู่ค่ะฝากดวงไว้กับหลวงปู่นะคะฝากดวงไว้กับหลวงปู่ว่าอาจจะเป็นสายบุญจะเป็นสายบุญจะทำอะไรดีๆเพื่อคนบนโลกใบนี้นะคะอธิษฐานจิตแบบนั้นนะคะก็จะมีคนร่วมบุญมานะคะแล้วก็มีลูกศิษย์นะคะเขาเรียนกับครูเนี่ยทางช่อง YouTube เรื่องการสวดมนต์การแผ่บุญการครอบวิมานแก้วแล้วก็เขาทำทุกเทคนิคที่ครูวิสอนในช่อง YouTube นะคะเขามีเงินบอกว่าเขามีเงินเนี่ย100ล้านแต่เขาโทรหาครูแล้วเขามาลงทะเบียนเรียนกับครูเขาบอกว่าเขาจะสร้าง500ล้านก็เลยลงทะเบียนเรียนลงสนามกับครูวิเพื่อจะไปสร้าง500ล้านเพราะว่าเรียนทางช่อง YouTube ผมมีแล้ว100ล้านซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยมีเศรษฐีมาเรียนกับฉันด้วยเหรอเนี่ยนะคะจะรู้สึกแบบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นปาฏิหาริย์อะไรที่แบบว่ามันเหมือนฐานบุญที่เรามีพอเรามีฐานบุญแบบนี้นะคะเราจะสามารถส่งพลังงานให้กับผู้คนอื่นได้ด้วยแต่เราจะต้องสร้างฐานบุญให้กับตัวเองให้เรามีฐานบุญก่อนที่จะช่วยเหลือให้ตัวเองได้รางวัลชีวิตให้ตัวเองได้ประสบผลสำเร็จนะคะแล้วเราจะเอาฐานบุญของเราที่เรามีนี่แหละค่ะส่งพลังไปให้ผู้คนทั่วโลกเหมือนเราเป็นแสงสว่างให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยได้เกิดความสุขความโชคดีกับเราไปด้วยนะคะคุณจอห์นนี่ค่ะคุณครูเข้ามาหรือยังคะบ๊ายบายยังอยู่ใช่ไหมนะครับนะครับอยู่ดีคอมพิวเตอร์ดับไปเลยตอนพูดถึงตรงนั้นน่ะแต่ก็ยังงงอยู่ว่าพูดไปได้แล้วคอมพิวเตอร์ดับแต่ว่าครูยังไลฟ์ต่อได้คืองงมากเลยเพราะว่าโค้ชส่งสัญญาณจากตัวโค้ชเนี่ยจากคอมพิวเตอร์โค้ชไปอ่ะงงมากเลยแบบอยู่ดีแบบหน้าจอดับเลยอ่ะพูดถึงอะไรนะตอนนั้นน่ะแสดงว่าคอนเฟิร์มใช่ไหมคอนเฟิร์มค่ะ10ล้านเหรอคะไม่เราพูดถึงอะไรนะตอนนั้นน่ะก็เราจะบอกว่าให้คุณน่ะนะครับพยายามรู้คุณค่าด้วยนะครับว่าเงินที่เราต้องการน่ะเราจะไปใช้ทำอะไรสร้างคุณค่าให้กับตัวเองยังไงสร้างคุณค่าให้กับครอบครัวยังไงหรือว่าคนอื่นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ใช่บอกว่ามีเงินโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตอบไปได้ว่ามีเงินมากไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ไหมหรือว่าแค่เพื่อให้บอกว่าเอ้ยฉันรวยแค่นั้นมันไม่ใช่เนาะเราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้เพราะก่อนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์จะดับเนี่ยก็บอกว่าลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าวันพรุ่งนี้มีคนมาถามคุณอ่ะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์คุณอ่ะยินดีด้วยนะครับพี่ถูกลอตเตอรี่10ใบอ่ะ60ล้านอ่ะพี่จะเอาเงินไปทำอะไรบ้างคุณต้องตอบตัวเองไว้ล่วงหน้าแล้วนะว่า60ล้านนี้ไปทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ดับไปเลยใช่ไหมหลวงปู่จะให้ครูวิพูดค่ะว่าเอาเงินไปทำอะไร ไม่แต่ว่าโค้ชก็ฟังตลอดแหละเพราะว่าโทรศัพท์มันยังสามารถดูได้ว่าไลฟ์ไปยังไงแต่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาได้นะอยู่ดีเขาก็ดับไปเลยดับแบบดับปึ้งเลยอะนะครับพลังงานครับต่อไปนะครับครูวิพูด11ข้อแล้วใช่ไหม11ข้อแล้วค่ะว่าเรามีเงินแล้ว11ข้อก็4ทุ่มพอดีเลยสิโค้ชเข้ามาก็หมดเวลาพอดีเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับได้ค่ะตอนนี้ครูวิก็เล่ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสริมตรงนี้ให้หน่อยนึงนะครับเมื่อกี้ครูวิก็แนะนำนะครับว่า11ข้อในการโฟกัสเงินเข้าบัญชีนะครับมีหลายวิธีมากๆหลายที่หนึ่งมากแต่สำคัญก็คือว่าเราฝึกเนี่ยต้องฝึกสม่ำเสมอนะครับข้อแรกข้อที่สองฝึกแล้วใจต้องเบาใจต้องสบายใจเป็นสุขนะครับสามอยู่กับปัจจุบันถูกไหมเวลาเราใช้ชีวิตมันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันว่าวันนี้หน้าที่เรารับผิดชอบคือเรื่องอะไรแต่เวลาจะโฟกัสเป้าหมายมันก็ต้องอยู่กับอนาคตอยู่แล้วนะครับอาจจะโฟกัสเช้าเที่ยงเย็นอันนี้ก็แล้วแต่คุณจัดตารางเวลาไว้เวลานี้ฝากไว้นะครับสม่ำเสมอถูกไหมต้องสม่ำเสมอแล้วใจต้องเบาใจต้องสบายใจต้องเป็นสุขนะครับไม่ใช่ฝึกแล้วก็เครียดไปนะครับอะไรที่ตึงเกินไปก็ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมมันต้องสบายๆนะครับฝากเอาไว้นะครับ3ข้อเนาะนะครับจบบริบูรณ์นะครับสำหรับวันนี้ใช่ไหมครูวิอยากจะเสริมอะไรเพิ่มเติมไหมครับให้ทุกคนแบบตื่นเต้นกับการนับเงินล้านนะครับในคืนนี้เนาะใช่ค่ะครูวิเสริมได้เลยมีอะไรอีกไหมค่ะข้อที่11ที่ครูวิเล่าให้ฟังนะคะว่าการที่เราอธิษฐานจิตบอกกับตัวเองว่าเราจะเอาเงินไปทำอะไรนั่นแหละค่ะตรงนั้นแหละค่ะ
ว่าเราจะเอามาทำประโยชน์กับตัวเองทำประโยชน์กับครอบครัวทำประโยชน์เพื่อสร้างพระหลวงปู่ดูนะนะคะหรือเอามาจัดสัมมนานะแล้วก็บอกเหตุผลหลวงปู่ไปอะค่ะว่าตรงเนี้ยฐานบุญที่มีเนี่ยจะสวดมนต์จะแผ่บุญจะคือครูวิทย์อธิษฐานจิตค่ะว่าครูวิทย์จะมาทำงานสายบุญเนี่ยให้หลวงปู่ในเรื่องของศาสตร์หลวงปู่ดูแล้วครูวิทย์จะออกมาทำหน้าที่ของโค้ชอาชีพครูวิทย์อธิษฐานกับหลวงปู่ค่ะว่าขอให้ตัวเองเนี่ยมีกำลังทรัพย์เพื่อจะมาทำประโยชน์ต่อตนเองและกับผู้อื่นอธิษฐานจิตขอเลยนะคะคือบอกกับหลวงปู่ว่าอยากเปลี่ยนสายงานของตัวเองมาทำหน้าที่เป็นสายบุญกับหลวงปู่แล้วก็โค้ชอาชีพเพราะว่าครูวิฝันต่อเนื่องมาช่วงครึ่งปีอะค่ะฝันต่อเนื่องมาเห็นหลวงปู่เห็นหลวงตาเดินตามหลวงปู่หลวงตาทุกคืนแล้วก็หลวงปู่หลวงตาจะให้แต่สิ่งดีๆกับครูวิแล้วครูวิก็มาโปรแกรมจิตว่าครูวิได้รับสิ่งดีๆกับหลวงปู่แล้ววันหนึ่งเมื่อมันใกล้ถึงภาพความสำเร็จของเราที่ครูวิจะลาออกจากการรับราชการมันเกิดความปลื้มปิติยินดีค่ะว่าหลวงปู่ท่านจัดสรรให้จริงๆจากภาพที่เราเคยเห็นว่าเราถือกระเป๋าเงินถุงใหญ่เลยนะคะที่ฝันเป็นกระเป๋าเงินถุงใหญ่เดินตามหลวงปู่ไปหลวงปู่จะพาไปไหนก็ไม่รู้แต่ในจิตของเรารู้ว่าหลวงปู่จะพาไปสร้างบุญค่ะที่เราสวดมนต์บ่อยๆทำประโยชน์นั่นเองนะครับถูกไหมในจิตของเราเพราะเราอธิษฐานด้วยเราโฟกัสจริงจังด้วยแล้วเราก็ปฏิบัติด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกนะครับต้องฝึกถึงจะรู้ใช่ไหมฝึกเฉพาะตัวถึงจะรู้นะครับค่ะ เดี๋ยวไลฟ์ต่อไปเดี๋ยวมีอีกค่ะวันที่29นะคะจริงๆวันนี้ไม่ใช่ตารางครูวิใช่ไหมวันนี้มาแบบงานร้อนเลยงานด่วนเลยโค้ชไก่ขอเปลี่ยนวันค่ะโค้ชไก่มีธุระค่ะโค้ชไก่มีงานนะครับมีงานด่วนก็เลยเราก็แบบถามซิว่ามีอาจารย์ท่านไหนที่บอกว่าจะเข้ามาได้บ้างในเวลานี้มาแทนเพื่อนหน่อยแทนอาจารย์ท่านหนึ่งหน่อยอะไรเงี้ยครูวิก็แบบอุ๊ยได้ค่ะพร้อมเลยค่ะเงินล้านรัวๆค่ะพร้อมเลยก็โยกวันอีก2วันนะจะไปเป็นของครูวิใช่ไหมก็โยกมาวันนี้นะครับเห็นไหมมันถึงเวลาจัดสรรนะครับแล้วอยู่ดีคอมโค้ดก็ดับใช่ไหมอยากให้ครูวิไลฟ์คนเดียวใช่ไหมอยากให้ครูวิไลฟ์คนเดียวนั่นเองใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ต้องไปรับเงินล้านก่อนตะกี้นี้60ล้านนะครับเพราะว่าบอกให้พวกเราคิดกันแล้วไงว่าเราได้เงินก้อนนี้มาเราไปทำอะไรบ้างเพื่อประโยชน์ตัวเรายังไงครอบครัวเรายังไงคนรอบตัวยังไงหรือว่าผู้อื่นยังไงต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับเพราะว่าพอถึงเวลาวันนั้นน่ะคุณจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นใช่ไหมครับนะครับอยากรู้ไหมว่ารางวัลที่1โค้ดเอาแบ่งไปทำอะไรบ้างอยากรู้ป่ะ คือจริงๆก็อยากจะพูดเรื่องเนี้ยดับไปเลยอ่ะนะครับต้องเล่าไหมอ่ะไม่ต้องเล่าดีกว่าเนาะไว้รอบหน้านะครับเผื่อมีโอกาสเดี๋ยวได้ไลฟ์กับครูวิก็ค่อยพิมพ์มาทักว่าเห็นครูจะเล่าว่าจะแบ่งเงินไปทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วครูแบ่งอะไรไปแล้วแล้วแบ่งไปยังไงบ้างมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องของการอธิษฐานจิตแบบครูวินนั่นแหละนะครับว่าเราก็ต้องอธิษฐานจิตด้วยโปรแกรมจิตด้วยสั่งจิตด้วยแล้วก็อธิษฐานจิตด้วยนะครับอธิษฐานไปยังกว่าจะได้อ่ะนั่นก็เรียกว่าอธิษฐานบารมีนะครับถ้าสิ่งนั้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับต่อดวงจิตเราต่ออะไรที่เราอธิษฐานไปก็อธิษฐานไปสม่ำเสมอนะอ่ะนะครับฝากทิ้งท้ายครูวิฝากอะไรก่อนนอนสักหน่อยสัก 2-3 ประโยคมั้ยวันนี้นะคะก่อนจะนอนนะคะใครที่อยากได้โชคลาภลอยนะสะกดจิตตัวเองให้หลับไปกับคำว่าฉันโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1และทุกรางวัลใหญ่ๆแล้วนะคะพูดไปจนหลับไปเลยค่ะเดี๋ยวก็ฝันค่ะเดี๋ยวก็ได้ฝันว่าตัวเองถูกรางวัลค่ะแล้วก็รีบไปเลยนะครับแต่ก่อนที่จะพูดตรงนั้นก็อาจจะแต่ว่าบางคนก็แบบจะอยากหลับในฌานไงก็พุทโธไปเพราะฉะนั้นคุณอาจจะพูดว่าฉันโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปสัก 2-3 ประโยคแล้วคุณก็ค่อยมาหลับในฌานพุทโธไปหรือสัมมาระหังก็ได้อันนี้แล้วแต่เทคนิคนะครับแล้วแต่เทคนิคอันนี้ครูเสริมให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกงานดีๆนะครับที่มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับกับครูวิแล้วก็โค้ชจอนนี่ในวันนี้อาจจะแบบมีตะกุกตะกักนิดหน่อยนะครับกับเกี่ยวกับเครื่องมือนะไม่เป็นไรนะครับก็เป็นเรื่องของพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมดีเสมอคืนนี้นะครับขอบคุณทุกพลังงานดีๆที่มาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ที่ช่วยกันแชร์ด้วยเนาะ
กดหัวใจกันมารัวๆมากๆขอให้คุณมีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จได้เป็นเศรษฐีนะครับอย่างมีคุณค่าอย่างมีประโยชน์ต่อไปนะครับขอบคุณคุณวิแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเศรษฐีเงินล้านโชคดีค่ะบ๊ายบายเศรษฐีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มานะครับขอบคุณมากๆนะครับ